ีนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นรอยต่อของยุคสมัยนะครับยุคของเราเนี่ยผมย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะมีอารยธรรมเนี่ยครับมนุษย์เนี่ยเล่ร่อนไม่ได้ลงหลักปักฐานนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสะสมความมั่งคั่งอะไรเลยมนุษย์ทุกคนมีชีวิตแค่ล่าสัตว์หาอาหารไปเรื่อยๆแล้วเดินทางต่อยุคนั้นยังไม่มีอารยธรรมนะครับมนุษย์เพิ่งมาตั้งถิ่นฐานเมื่อไม่กี่พันปีนี่เองเขาเรียกยุคนั้นว่าสังคมเกษตรเคยได้ยินไหมครับสังคมเกษตรเนี่ยหมายความว่ามนุษย์เริ่มเพาะปลูกเป็นเราเพาะปลูกเป็นเราเลี้ยงสัตว์เป็นเราเลยไม่ต้องย้ายที่แต่ก่อนเนี่ยเราต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะเราเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นเพาะปลูกไม่เป็นสร้างบ้านไม่เป็นทีนี้พอเราเพาะปลูกเป็นเลี้ยงสัตว์เป็นสร้างบ้านเป็นจึงเกิดสังคมเกษตรก็เริ่มสะสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่อาจจะยังไม่ได้สะสมเงินเพราะเงินตอนนั้นยังไม่ได้สำคัญคือสะสมแค่อาหารยุคเกษตรนะครับมนุษย์จะเรียนรู้จากใกล้ตัวไปไกลตัวใกล้ตัวก็คือเราเรียนรู้ในการสร้างอาหารนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องใช้เราเรียนรู้ในการสร้างบ้านเราเรียนรู้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์เราเรียนรู้ที่จะหาน้ำหาสิ่งต่างๆที่ดำรงชีวิตแล้วพอเหลือเวลาจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราค่อยเรียนรู้เรื่องไกลตัวแต่เมื่อประมาณสัก300ปีก่อนเนี่ยเกิดเทคโนโลยีตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเครื่องจักรไอน้ำจึงเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการสะสมเงินทองและความมั่งคั่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตอนนี้เราทุกคนนะครับอยู่ในยุคปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบ 100% เต็มทุกๆครั้งที่เปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยครับมันจะใช้เวลาประมาณ30ถึง50ปีว่ากันว่าปี2030โลกจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มระบบแล้วเด็กที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยเขาจะนึกวิธีการใช้ชีวิตของเราไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกว่าเราอยู่กันยังไงเหมือนกับที่เรานึกไม่ออกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเกษตรอยู่ยังไง